เจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวอยู่ทุกท่านนะขอเจริญพรนักศึกษาวิชาอะไรคะเนี่ยสมาธิ3ศิลปะพัฒนาสมาธิโอ้เจอกันครั้งแรกเลยฮะอาจารย์เห็นรูปอาจารย์บ้างในไลน์หรือไม่ก็คุ้นเคยกันตอนที่ไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่กันวันนี้เรามาสัมมนากันเนื้อหาสัมมนาก็อย่างที่แจ้งคร่าวๆแล้วว่าไม่ได้เน้นเนื้อหาวิชาการใดๆมาปะพูดคุยกันนะฮะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันแนวคิดความคิดว่าแบบฝึกปฏิบัติรายวิชาเยอะไปไหมเนื้อหาดีไหมนะฮะเพราะว่าพระอาจารย์ก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำแบบฝึกปฏิบัติซึ่งพยายามทำให้มันง่ายที่สุดนะฮะแต่ละข้อถ้าเราสังเกตดูนะฮะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมากมายเลยใช่ไหมเอ๋ใช่ไหมฮะเนาะอาศัยมีการทบทวนความรู้บ้างแล้วเห็นทำความเข้าใจไปซึ่งการทำความเข้าใจประโยชน์เกิดขึ้นแก่ใครก็เกิดขึ้นแก่พวกเราเพราะว่าเราจะต้องใช้เนี่ยวิชาเนี่ยศิลปะพัฒนาสมาธิเนี่ยต้องบอกว่าใช้ทั้งชาติเลยใช่ไหมเอ๋ใช้ทั้งชาติเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะเพียงเพื่อผ่านการสอบตอนนี้ก็รับข้อสอบไปแล้วหรือไม่กี่สัปดาห์ก็ส่งข้อสอบถ้าใจดีนะฮะที่ผ่านมานี่ก็พยายามให้ผ่านให้หมดเลยยกเว้นพยายามช่วยกันแล้วแต่ดูแบบฝึกต่างๆเนี่ยไม่ส่งบ้างไม่เขียนบ้างไม่รู้จะช่วยยังไงนะพยายามผ่านมากสุดนะแล้วเกรดนี่ก็จุดคะแนนก็พยายามปัดให้เป็นทอนเนอร์บ้างอะไรบ้างพยายามช่วยที่สุดแล้วนะฮะก็นั่งแค่ผ่านคอร์สไปเพื่อไปสู่สมาธิ4เท่านั้นเองแต่ประโยชน์ที่อยากจะให้พวกเราได้จริงๆจากวิชานี้นะก็คือมันเกิดความสำเร็จอย่างยิ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมของตนเองในระดับที่ว่านอกจากเข้าใจการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเนี่ยในขั้นต่อไปนอกจากเข้าใจแล้วเนี่ยก็อยากที่ว่านั่งสมาธิปฏิบัติไปแล้วมันเกิดประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ้นแก่ตนแก่ตัวเองในระดับตั้งแต่ที่ว่านั่งแล้วมันมีความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมก็อยากได้ตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมในแต่ละรอบในแต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิผลแห่งการปฏิบัติในระดับที่ว่าเกิดฌานเกิดดวงนะเข้าถึงตัวปฐมมรรคเข้าถึงกายภายในจนกระทั่งไปถึงพระธรรมกายภายในเนี่ยก็สามารถจะเกิดขึ้นในภายหลังจากมาเองนะตามลำดับขั้นตอนของสมาธิเอาว่านั่งแล้วมีความสุขตรงนี้อยากได้จริงๆนะฮะเรียนล่ะมีความสุขไหมฮะ มีความสุขในการเรียนไหมเพราะว่าหนังสือก็ค่อนข้างจะหนาพอสมควรนะฮะแต่หนาแต่ตัวอักษรก็ใหญ่นะไม่ใช่ตัวอักษรแบบระดับฟอนต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่หวานเหมือนกันอันนี้ตัวใหญ่พอที่สามารถอ่านโดยไม่ต้องใช้แว่นสายตาแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจเนื้อหาก็อาจารย์ที่ท่านเรียบเรียงมาในรุ่นก่อนๆก็เรียบเรียงมาได้ดีมากๆนะฮะนอกจากเอาเนื้อหาในพระไตรปิฎกมาแล้วเนี่ยเปิดดูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อท่านเรียกว่ารวบรวมเรียบเรียงมาอย่างดีเนี่ยแต่จบไปแล้วเนี่ยแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยก็ยังสามารถทำได้ต่อเนื่องจนกระทั่งหม
ดอายุใครเขาถึงวัดธรรมกายก็ต้องมาทบทวนเนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยให้มันแจ้งให้มันเป็นจริงจริงนะฮะไม่ขาดขาดตกบกพร่องหลักการศึกษาวิชาธรรมกายก็จะเกิดขึ้นในภายหลังนะฮะเนื้อหาส่วนที่สำคัญที่สุดของเล่มนี้เนี่ยก็คือบทแรกเลยนะฮะอิทธิบาท4อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอาจารย์ก็เรียบเรียงถ้าเราสังเกตนะจะอยู่ในแบบฝึกปฏิบัติซึ่งจะบอกเลยว่าในขั้นของปริยัติเนี่ยฉันทะก็คือความรักความรักอยากที่จะพึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะที่ไปได้พระคุณหลวงพ่อท่านก็บอกว่าองค์ถามตัวเองว่ามีฉันทะอยากเข้าถึงวัฏฏมากายเพียงไหนถ้าเกิดมีความรักมีความอยากเข้าถึงวัฏฏมากายก็จะทำให้เกิดอะไรเอ่ยความรู้สึกที่อยากจะนั่งสมาธิคราวนี้ระดับขั้นของปริยัติในขั้นถัดไปก็คืออยากต้องมีอะไรต่อวิทยาความเพียรความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากองค์ไม่เคยชอบเลยนั่งสมาธินะก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความเพียรความเพียรที่จะนั่งสมาธิตั้งแต่อะว่างปั๊บเป็นนั่งความเพียรเบื้องต้นจำได้ไหมฮะอยู่ในหนังสือความเพียรระดับขั้นกลางคือจะต้องนั่งทุกวันนั่งทุกวันจะไม่ยอมขาดในการนั่งสมาธิแล้วก็ความเพียรในระดับอุกฤษอย่างยิ่งก็คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงทำเป็นต้นแบบพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันมีความเพียรถ้ายังไม่เข้าถึงจะไม่ยอมลุกจากที่ในความเพียรในขั้นปกติแล้วก็จิตตะก็คือใจก็ต้องจดจ่อจดจ่อเหมือนน้ำน้ำประปาที่เปิดก๊อกน้ำเนี่ยไม่ไหลก็ปิดก็ปล่อยการนั่งสมาธิเช่นเดียวกันใจจดจ่อจะไม่ยอมวกแวกไปไหนระดับขั้นต่อไปก็วิมังสาก็พิจารณาปรับปรุงว่าการปฏิบัติของเราในแต่รอบนั้นมีผลเป็นอย่างไรบ้างหลับไหมฟุ้งซ่านไหมคงไม่ต้องถึงกระเมือไหมหลับไหมตึงไหมทำไมเป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาปรับปรุงนั่นคือระดับของขั้นปริยัติแต่ในขั้นของปฏิบัติเวลานั่งสมาธิเนี่ยฝึกเนี่ยคือการฝืนทำในเบื้องต้นในสิ่งที่เราไม่คุ้นจะต้องมาฝึกตัวไม่เอกฝึกก็ต้องฝนจนกระทั่งเชี่ยวชาญเนี่ยฝึกฝนต้องอาศัยเนี่ยขยันนั่งแหละนั่งไปจนกระทั่งใจมันจะค่อยๆรวมไปทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆนิ่งจะภาวนาสัมมาอรหังก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้นึกก็ได้หรือไม่นึกก็ได้ทนนั่งไปเถอะนะฮะสุดท้ายใจจะเริ่มรวมเริ่มนิ่งถ้าเกิดระวังใจเป็นนะฮะนะจากขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้แหละวางใจเป็นใจของเราเนี่ยมันจะละเอียดจะค่อยๆละเอียดค่อยๆรวมจนกระทั่งเกิดประสบการณ์ภายในอย่างแรกขึ้นคือมีอารมณ์สบายอารมณ์สบายในที่ถือว่าเราอยากจะนั่งไปเรื่อยๆนะอยากนั่งไปเรื่อยๆโดยไม่อิ่มโดยไม่เบื่อนะตรงนี้แหละอิทธิบาทในขั้นปฏิบัติต้องทำให้เกิดขึ้นไม่อิ่มไม่เบื่อฉันทะความรักในการปฏิบัติทำจะเกิดขึ้นเองคราวนี้ไม่ต้องฝืนทำแล้วเข้าใจไหมฮะตรงนี้นะฮะ
เริ่มที่ต้องฝืนใช่ไหมอาศัยทนนั่งไปก่อน5 นาที10 นาที1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงทนนั่งไปถ้าใจละเอียดเมื่อไรล่ะรวมหยุดเอาละเอาละอารมณ์นี้ประสบการณ์นี้จะเกิดแล้วฉันทะความรักปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องฝืนทำวิริยะคือความเพียรก็จะเกิดขึ้นมาเองในขั้นของการปฏิบัติเพราะมันสบายสบายใจได้กลับมาอยู่ในจุดที่มันปลอดจากความคิดทั้งสงบทั้งค่อยๆเกิดความสงบภายในความชุ่มความเย็นเกิดขึ้นแล้วจิตตะความจดจ่อในสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่อยากเสียเวลาไปอยู่ที่ไหนนะใจอยากนัวเนียคลอเคลียอยู่ในศูนย์กลางกายเห็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่ไร้สาระแก่นสารแต่ความสงบความสุขภายในที่ได้รับจากการที่หยุดนิ่งภายในนี่แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากไม่อยากไปไหนเลยอยากนิ่งนี่คืออิทธิบาท4ในขั้นปฏิบัติซึ่งนักศึกษาทุกคนนะอยากให้ได้อารมณ์นี้แหละและที่เหลือก็ข้อสุดท้ายวิมังสาหลวงพ่อท่านก็สอนไว้จะต้องมีนะลูกมีทุกรอบต้องสังเกตดูว่าเป็นไงบ้างนะตึงไปไหมหย่อนไปไหมไม่สังเกตไม่ได้ถ้าไม่สังเกตนะมันก็จะค่อยๆเนิ่นช้าไปถ้าเกิดรู้จักสังเกตก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราขาดบกพร่องตรงไหนอิ่มไปไหมนะฮะดื่มน้ำน้อยไปไหมพักผ่อนเพียงพอไหมวางใจแรงไปไหมนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยการสังเกตทุกครั้งในการนั่งสมาธิและผลการปฏิบัติธรรมก็จะดีไปเรื่อยๆสติสบายเป็นสิ่งที่สำคัญในการนั่งสมาธิสติคือการดึงใจที่มีปกติมักซักสายออกไปนอกตัวดึงกลับมาให้มาอยู่ภายในตัวมาอยู่กับอะไรล่ะสิ่งที่เราชอบใจชอบวางใจเฉยๆก็วางเฉยๆที่ส่วนกลางกายชอบนึกองค์พระก็กำหนดนึกองค์พระกำหนดนึกดวงแก้วนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ตามจริตตามอัธยาศัยที่เราชอบอะไรง่ายรอบนั้นนึกได้นะฮะค่อยๆนึกแล้วก็อาศัยอารมณ์สบายเป็นเครื่องประคองจิตให้อยู่กับท่านอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสติสบายนะฮะพอทำไปเรื่อยก็ไม่พ้นอะไรเอ่ยนิวรณ์ที่จะเกิดขึ้นเนื้อหาก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วนิวรณ์ก็ต้องศึกษาไปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันเท่าทันว่าสิ่งที่กั้นขวางไม่ให้ใจของเราสงบนิ่งมีอะไรบ้างเราจะได้ห่างไกลนะห่างไกลจากสิ่งนั้นแล้วก็หาวิธีแก้ไขไม่ให้ใจมันไปพะวงกับสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธความฟุ้งซ่านหรือง่วงเหงาหาวนอนต่างๆอังเลสงสัยจะได้ไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นเลยเราสามารถใช้ได้ตลอดทั้งชาตินะฮะความเครียดความฟุ้งซ่านต่างๆมีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วมีสอนอยู่แล้วในหนังสือเล่มนี้ดังนั้นบอกว่าเล่มนี้ใช้ได้ทั้งชาติจริงๆนะฮะอย่าทิ้งนะ อย่าทิ้งที่ไม่จะเสียดายมากนะฮะ เป็นคู่มือของชีวิตเรานะฮะเดี๋ยวมีความสุขใช่ไหมฮะดีมากเลยเอาล่ะมีคำถามอะไรบ้างล่ะเนี่ยบรีฟเนื้อหาตัวย่อๆเนี่ยนะฮะหลักสำคัญที่สุดคือเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็นำไปปฏิบัติจนกระทั่งมีความสุขได้อารมณ์สบายในการปฏิบัติธรรมแล้วเกิดประสบการณ์ภายในที่ดีให้แก่ตัวเองพัฒนาสมาธิของเราเนี่ยไปแต่ละรอบแต่ละครั้งจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าสมาธิเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้
เหมือนอากาศยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะแบบฝึกหัดเป็นไงบ้างครับมีข้อไหนที่รู้สึกยังไม่เหมาะสมบ้างไหมมีไหมเอ่ยเนี่ยบางข้อก็ไม่รู้พวกเราทำได้หรือเปล่าเนี่ยงดดูหนังฟังเพลงเนี่ยนะงดเล่นโทรศัพท์บางทีต้องติดต่องานก็โอเคแต่ก็แนะนำไปแล้วนะฮะว่าถ้าเป็นงานก็รับแล้วก็คุยเล่นต่างๆไม่เอาไลน์ก็บางทีเราก็ต้องทำการบ้านใช่ไหมเอ่ยก็ในช่วงที่ต้องทำแก้เป็นทนายแก้ต่างพระศาสนาต้องทำก็ทำนะฮะแต่ว่าอะไรที่ใจไปดูทุกห้องเฟซบุ๊กนะมีอะไรบ้างอย่างนี้ไม่เอานะฮะเอาว่าที่จำเป็นต่อการร่วมกิจกรรมของทางวัดไม่โกรธไม่ขุ่นมัวเนี่ยพักผ่อนเพียงพอทำใจชื่นบานนึกถึงบุญเนี่ยมีผลต่อการนั่งสมาธิของเราไหมเองได้ทำไหมฮะได้ทำไหมฮะนะครับครับผมยกตัวอย่างมาให้ครับผมเป็นของเราเอาของเราครับเพราะตอนเดียวกันตอบคำถามคือหนังสือจะเรียงมาเป็นใช่หนังสือเป็นไกด์ไลน์ให้เรารู้แต่ว่าเวลาลงเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยของเราเพราะเป็นแบบฝึกของเราโดยเฉพาะวิธีการแก้ไขปัญหาผมก็พยายามนะมันเป็นเหมือนบทส่องนะฮะว่าตัวเราเป็นยังไงบ้างนะฮะต้องเขียนวงเล็บตามของตัวเองนะฮะครับผมครับผมแต่ผมก็คิดอยู่ว่าอาจารย์คงเป็นที่ความหมายว่าความหมายส่องตัวเองให้เราดูตัวเองเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของเราเพื่อให้นั่งสมาธิได้ดียิ่งขึ้นนะฮะน้องแอร์ไฮไลท์ไว้เนาะจะได้ปรับปรุงในเทอมต่อไปครับผมก็ไม่มีนะครับไม่มีเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะเราก็สังเกตดูว่าบางทีเราไม่รู้ตัวบางทีเราไม่ตัวบางทีมันเป็นลักษณะอารมณ์โกรธงุดหงิดฉุนเฉียวเพราะในขั้นก่อนที่จะเป็นพยาบาทมันต้องมีขั้นตอนนะฮะตั้งแต่ขุ่นมัวใช่ไหมฮะนะฮะไม่พึงพอใจไม่พอใจมันจะมีระดับขั้นตอนนะฮะแต่พยาบาลคือจองเวรมันขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราสังเกตดูว่าเออเรื่องมีไหมขุ่นมัวคำพูดของเพื่อนของลูกชายของเพื่อนที่ทำงานต่างๆขึ้นนั่งขับรถไปมีใครขับรถปาดหน้าแล้วก็หงุดหงิดอะไรต่างๆโอ้ไม่มีนี่สุดยอดดีมากเลยฮะเขียนมันยากผมไม่มีเลยครับครับผมอย่างที่นักวิชาการที่แก้ไขได้ก็ไม่มียากอะไรนั่นนั่งสมาธิไม่ง่วงเลยเลยนะครับโอ้เยี่ยมเลยสาธุสาธุก็เขียนบรรยายไปว่าผมนั่งสมาธิแล้วไม่ง่วงเลยครับก็ต้องนี้ไม่มีสักนิดเลยเหรอครับเยี่ยมเลยครับคือเพราะว่าผมเนี่ยมันไม่มีสิ่งนี้แล้วครับครับผมเกษียณแล้วไงแล้วไอ้ความวุ่นวายทางใจมันหมดแล้วก็ไม่มีเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะของวัยที่เกษียณแล้วก็ปลอดจากเครื่องตรงนี้เยอะครับผมดีจังก็ใช้เวลาชีวิตหลังเกษียณให้เต็มที่กับการไปปฏิบัติธรรมนะครับสาธุมีก็ครับผมดูในยูทูบไม่ทราบ
อ้าวเยอะแยะเลยเขียนแค่พิมพ์ไปว่านำนั่งสมาธิวันอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วครับแล้วเราก็เลือกเอาว่าไฟไหนที่เราชอบปฏิบัติแล้วปล่อยใจตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ผลเมื่อกี้เนี่ยเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยเป็นเทปนำนั่งของเราเฉพาะที่มีทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ห้องแก้วอย่างนี้ไหมครับใช่วันอาทิตย์ห้องแก้วปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์โอ้โหนั่นแต่เราก็บรรยายแต่ผมเขียนบรรยายเอาเขียนบรรยายครับบรรยายว่าครับผมครับผมคือบางครั้งเวลาเก็บสะสมมาครับผมพอเก็บมันก็จะอยู่ในเครื่องมือที่ไม่มีชื่อฝ่ายเอาเวลามาไปได้ปฏิธรรมที่วัดใช้เครื่องเล่น MP3 ของผมเวลามาที่วัดนี่ก็มีคำถามมาครับผมก็พยายามนิดนึงนะครับเพราะว่าการเขียนหาหลักตรงนี้จะได้เป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆนักศึกษาที่จะตามมาในภายหลังนะจะได้ลิสต์ไว้ว่าไฟล์นี้ดีเป็นไฟล์แนะนำในการนั่งสมาธิของน้องๆนักศึกษาครับครับผมเจอเนาะหาไม่ยากหรอกฮะใช่แม้ในตอนนี้ก็มีแอปนะแอปที่อยู่ในแอปในแอปสมาธิก็มีไฟล์นำนั่งเยอะๆมากมายนะครับต้องเน้นไหมครับว่าต้องเป็นของท่านธรรมประโยคก็ดีนะครับก็ดีมีที่ไหนเขามีนำนั่งสมาธิด้วยใช่ไหมครับก็เขียนไปละกันนะครับมีปัญหาอะไรอีกไหมจะได้นั่งสมาธิกันละนั่งสมาธิกันละกันนะครับใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาผ่อนคลายสบายสบายต้องปรับร่างกายของเราให้ถูกส่วนให้เข้าที่ซะก่อนนะขยับปรับร่างกายให้ดีทีเดียวกายของเราจะได้พร้อมร่างกายพร้อมจิตของเราก็หยุดนิ่งได้อย่างง่ายๆขยับปรับร่างกายตั้งแต่การหลับตาอย่าปิดเปลือกตาแน่นเพราะจะเผลอเอาลูกในตาไปกดหรือไปเพ่งไปจ้องภาพภายใน
หลับตาต้องเบาๆเหมือนตอนที่เราหลับใกล้จะหลับอีกทั้งไม่กังวลถึงการเห็นอะไรทั้งนั้นแหละผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆนะทั้งเนื้อทั้งตัวคลายในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งก็ไม่เค้นให้ทุกส่วนในร่างกายของเรานะผ่อนคลายให้หมดขยับปรับให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเราสามารถนั่งปารภความเพียรในท่านี้ได้ทั้งรอบขยับปรับให้สบายจริงๆคราวนี้ก็ปรับลมหายใจของเราจากลมหยาบให้เป็นลมละเอียดโดยการสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆหายใจเข้าให้เต็มปอดจนกระทั่งสูดอกขยายลมหายใจออกก็หายจนกระทั่งมีความรู้สึกท้องหนาแฟบในทางโลกก็มีวิจัยทีเดียวนะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่เซลล์ในร่างกายมีผลทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหายใจเข้าออกช้าช้าลึกลึกยาวยาวหลายหลายครั้งในการปฏิบัติธรรมก็จะช่วยทำให้ลมหยับหยาบค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นลมละเอียดร่างกายของเราเนี่ยก็จะค่อยๆผ่อนคลายมากเพิ่มขึ้นทีเดียวสบายมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อกายสบายดีแล้วคราวนี้เราก็ไม่สนใจลมหายใจอีกต่อไปจะเข้าหรือจะออกไม่สนมาปรับที่ใจของเราต่อใจจะต้องไปสู่จุดที่สบายด้วยใจของเรานะจะสบายได้ก็ต้องวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างนิ่งอย่างเดียววางทุกสิ่งคือปลดปล่อยเรื่องราวทั้งหลายในอดีตมันก็ผ่านมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจะไปกังวลบางทีทุกข์กินเปล่าเสียเวลาเปล่าทั้งกลายความรักความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของภารกิจหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งปวงประหนึ่งตัวของเรานะ
ปราศจากเครื่องพัฒนาการทั้งหลายในชีวิตเป็นผู้นิรทุกข์หรือความรู้สึกว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วหรือรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายในชีวิตของเราวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างใจของเราจะได้ว่างว่างเกลี้ยงค่อยๆหลุดพ้นจากอารมณ์ภายนอกคนสัตว์สิ่งของแล้วก็รวมกลับเข้าสู่โลกภายในโลกภายในในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งที่แท้จริงของใจเราหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนเอาไว้ก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเมื่อเราวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างธรรมชาติของใจจะรวมหยุดเข้ามาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมโดยอัตโนมัติแล้วก็วางใจอย่างง่ายๆในระดับที่ง่ายที่สุดสบายที่สุดบรรจิตของเรานี้อยู่ในกลางหลุมหลบให้ในวัฏฏะสงสารหลบให้ในที่ค่อยๆหลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายทั้งหลายในตำแหน่งที่สบายสบายพึงพอใจใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวสบายตรงไหนนิ่งตรงนั้นง่ายตรงไหนทำใจใช้ที่ตรงนั้นความรู้สึกว่าเราหยุดในกลางศูนย์กลางกายฐานที่7ในเบื้องต้นไปแล้วกำหนดง่ายๆอย่างนี้นะสบายตรงไหนง่ายตรงไหนเอาใจแตะเบาๆเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายทีเดียวแต่ที่เราไม่ตั้งใจมากเกินไปทำใช้ทำนิ่งๆทำอย่างสบายสบายความหมายอารมณ์แรกของความสบายเนี่ยคืออารมณ์นี้แหละยังไม่มีความสุขอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่สุขไม่ทุกข์ที่ภาษาธรรมะเรียกว่าอทุกขมสุขขันธ์เป็นอารมณ์เฉยๆนิ่งๆในตำแหน่งที่เราชอบใจหรือพอใจใ
ที่กำหนดทึกทักไปก่อนว่าตรงนี้แหละใช่เลยประมาณนี้เลยกำหนดสติความรู้ตัวนะเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลใสใสจากนั้นเพื่อให้ใจของเราเนี่ยสบายมากเพิ่มขึ้นเราก็ตั้งจิตนอบน้อมระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นอารมณ์เจริญพุทธานุสติมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ท่านด้วยจิตที่นอบน้อมเคารพบูชาอย่างเทิดทูนทีเดียวประหนึ่งในกลางศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะเป็นอารามอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธองค์ท่านระลึกนึกถึงพระองค์ด้วยใจที่เบิกบานบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างง่ายๆแย้มยิ้มปลื้มเบิกบานปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อาจจะนึกถึงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวของพระองค์เองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะทรงเป็นสุขโตเสด็จไปแล้วด้วยดีไปสู่มรรคผลนิพพานเสด็จจาริกไปที่ใดก็ยังความบริสุทธิ์ความสว่างสวัยให้บังเกิดขึ้นทรงเป็นโลกาวิทูทรงรู้แจ้งโลกทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งทั้งโลกนี้โลกหน้าภพภูมิทั้งหลายโดยสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐทรงเป็นบรมครูของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายประดุจสารถีที่สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีเดียวทรงเป็นพระควาคือทรงสามารถจำแนกธรรมะให้เป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจต่อการปฏิบัติอีกทั้งยังหมายถึงทรงหักวัตตะสงสารผลจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วทั้งเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณอันไม่มีประมาณน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอันประเสริฐใจของเราเนี่ยจะค่อยๆสัมผัสกับความสงบความบริสุทธิ์ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ท่านให้ใจของเราในยามนี้เนี่ยสงัดจากกามบาปและอก
กุศลธรรมทั้งหลายโดยอัตโนมัติเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สบายสบายเกิดขึ้นในกลางดวงจิตของเราทีเดียวอาจจะนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณใหญ่อาจารย์ที่เป็นต้นบนต้นแบบอธิบายขยายความพระพุทธวจนะมาสู่ในขั้นของการปฏิบัติตั้งให้กรงกลางในดำริที่ไปเพื่อการสร้างบุญสร้างกุศลตนทนยืมบำเพ็ญตบะให้แก่เราอย่างง่ายๆอารัธนาบารมีธรรมของท่านปกปักคุ้มครองรักษาตัวเราใจของเราก็จะเริ่มรู้สึกอบอุ่นใจพออยู่ในกลางความคุ้มครองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในกลางความคุ้มครองของมหาบูชนียาจารย์ของเราแล้วตามนึกถึงบุญกุศลกันต่อบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นตามนึกถึงความดีกุศลทั้งหลายที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติกันมาตลอดทั้งชีวิตในบุญที่เราปลื้มที่สุดนะก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีนั้นๆในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมปกปักคุ้มครองพระพุทธศาสนาทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรทั้งบุญจากการสร้างเสนาสนะอารามอันศักดิ์สิทธิ์เจดียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในทุกที่นึกถึงบุญจนกระทั่งปีติสุขรอเลี้ยงใจของเราเป็นอารมณ์สบายสบายที่บังเกิดขึ้นกระแสทานแห่งความสุขความชุ่มเย็นจะเกิดขึ้นในกลางใจแล้วก็ดึงดูดใจของเราให้ไปแช่อิ่มเพื่อดื่มดำดื่มกินกับปีติสุขจากบุญกุศลจากบารมีธรรมซึ่งเราเริ่มสัมผัสได้ในใจของเรานี้ใจของเราจะซ้อนรวมอยู่ในกลางศูนย์กลางกายฐานที่7โดยอัตโนมัติเริ่มสัมผัสได้ถึงหลักของใจเราจะวางใจตรงไหนจะนิ่งตรงไหนก็ตรงที่สบายสบายชุ่มชุ่มเย็นเย็นตรงนั้นแหละชอบวางใจเฉยเฉยแล้วก็นิ่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยโดยไม่ต้องกำหนดเนื้อนิมิตใดๆเพียงแค่เราอยู่ในกลางความคุ้มครองของพระนิพพานของพระบรมศาสดามหาปุจจนียาจารย์ไปแล้วหยุดใจเฉยๆโดยไม่กังวลถึงการเห็นเพราะเราไม่ได้นึกนิ่งอย่างเดียวแต่
ใจเบาๆเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนใจที่ชุ่มชุ่มชุ่มชื่นใจในกลางศูนย์กลางกายในกลางอารมณ์สบายไปแล้วท่านที่ชอบเนื้อเดบิตใจก็เริ่มสบายดีแล้วเราก็เพียงแค่ตรึกคือนึกเบาๆแค่ความรู้สึกว่ามีไปก่อนรู้สึกว่ามีนึกถึงคิดถึงวัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันความฟุ้งแค่นั้นแหละเพื่อเปลี่ยนเรื่องคิดมาอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์สบายในธรรมที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นองค์พระแก้วใสๆก็เพียงแค่ทำความรู้สึกก็ในกลางส่วนกลางกายของเรามีพุทธปฏิมากรองค์พระประธานที่เราคุ้นเคยในโบสถ์และในวิหารพระธรรมกายประจำตัวพระเครื่องที่เราห้อยคออยู่ก็ได้ปฏิสถานอยู่ในกลางอารามศักดิ์สิทธิ์ที่ศูนย์กลางกายของเราเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ท่านที่กลางใจเราหรือเป็นดวงกันเนอถึงดวงใสใสดวงอาทิตย์สว่างสว่างในตอนเที่ยงวันพระจันทร์ที่สว่างสวยในยามค่ำคืนแต่สว่างในกลางใจเราเลือกอย่างง่ายๆชอบดวงคุณกระดวงเราก็นึกถึงดวงคุณกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เราก็นึกถึงรูปภาพของท่านรูปถ่ายของท่านหรือจะเป็นรูปหล่อทองคำได้ทั้งนั้นนึกต้องสบายนะเห็นแค่ไหนดีทั้งนั้นแม้เพียงแค่ชายจีวรก็เป็นเครื่องป้องกันความฟุ้งให้แก่เราได้อย่างดีนึกได้แค่ไหนพึงกำหนดให้พอใจแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเคลื่อนผ้านึกแล้วต้องมีความรู้สึกสบายอกสบายใจเพราะมีภาพของพระบรมศาสดาตามที่เราชอบใจเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยปลดบังความฟุ้งซ่านทั้งหลายไม่ให้บังเกิดขึ้นแล้วเราก็หยุดใจปฏิปต่อภาพในใจที่ค่อยๆเห็นด้วยใจของเราแม่ไม่เห็นก็ตามก็ไม่เป็นไรเห็นหรือไม่เห็นดีทั้งนั้นขอเพียงแค่เราคิดถึงนึกถึงเพื่อให้ใจเรานัวเนียคลอเคลียอยู่กับศูนย์กลางกายเพื่อให้ใจรวมเป็นหนึ่ง
ปรับให้ได้อย่างนี้นะคราวนี้เมื่อเรามีหลักของใจแล้วไม่ว่าจะนึกหรือไม่นึกก็ตามพึงรักษาอารมณ์กรรมฐานรักษาด้วยสติสติที่ระลึกถึงกำหนดในธรรมนั้นนั้นอารมณ์นั้นนั้นรักษาด้วยอารมณ์สบายนิ่งอย่างผ่อนคลายทีเดียวผ่อนคลายใจใสใสใจเย็นเย็นค่อยค่อยตะล่อมธรรมชาติของใจไม่ชอบการบีบการบังคับแต่ชอบการประคับประคองเพราะใจนี้เป็นของละเอียดเราจะเข้าถึงธรรมภายในที่เป็นของละเอียดต้องรักษาจิตนี้ให้ละเอียดให้มันสบายสบายเดี๋ยวก็ถูกส่วนเดี๋ยวก็เข้าถึงใจต้องเยือกเย็นหยุดนิ่งไปเรื่อยอาจจะบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเข้ามาช่วยเพื่อป้องกันความฟุ้งให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนก้องจากพระนิพพานสอนผ่านมาที่กลางธรรมกลางอารมณ์สบายที่เรากำหนดเนี่ยภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาใจของเราก็นิ่งอย่างนุ่มนวลอยู่ในกลางอกพระกลางส่วนกลางกายกลางอารมณ์สบายที่เรากำหนดสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ช่างทุกครั้งที่เราภาวนาใจจะค่อยๆถูกกลั่นให้สงบให้ใจค่อยๆคลายจากอารมณ์ภายนอกทีละอย่างสองอย่างจนกระทั่งพอถึงที่สุดของคำภาวนาตอนนั้นแหละเสียงคำภาวนาก็จะเลือนหายไปเองโดยอัตโนมัติหรือมีความรู้สึกไม่อยากภาวนาแล้วใจจะนิ่งๆนิ่งอย่างนุ่มนวลทีเดียว
นิ่งอย่างนุ่มนุ่มพร้อมจะเข้าสู่สมาธิเราก็รักษาความละเอียดของใจทำใจใช้ใจใสใสใจเย็นเย็นเมื่อใจเริ่มละเอียดประสบการณ์ภายในอารมณ์แรกก็จะเกิดขึ้นมาเกิดความรู้สึกพึงพอใจชอบใจอยากอยู่ในอารมณ์นี้ไปนานๆแม้ยังไม่ชัดหรือยังไม่เห็นก็ตามแต่มันสบายสบายใจใสใสตอนนี้แหละฉันทะความรักในการปฏิบัติอิทธิบาท4ในขั้นเบื้องต้นเริ่มเกิดขึ้นอยากหยุดอยากนิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องฝืนทำวิริยะความเพียรก็จะเกิดขึ้นอยากจะปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะมันสบายสบายใจได้กลับมาสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสงบภายในจิตตาใจก็เริ่มจดจ่ออยากหยุดอยากนิ่งอย่างนี้ไปอยากเสียเวลาไปกับโลกภายนอกอยากจะนัวเนียคลอเคลียอยู่ในกลางทำภายในเพราะมันสบายสบายสงบเริ่มเป็นสุขในสมาธิเนี่ยเรารักษาอารมณ์ดีๆอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจะให้มีคำถามอันใดเกิดขึ้นไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยอะไรทั้งนั้นนิ่งอย่างเดียวปล่อยจากความคิดใจเป็นกลางกลางใจใจนิ่งนุ่มนุ่มนิ่งอย่างผ่อนคลายเบิกบานชุ่มเย็นในบุญกุศลที่สั่งสมมาความบริสุทธิ์จะค่อยๆบังเกิดขึ้นในกลางดวงจิตจากใจเนี่ยที่ค่อยๆรวมเป็นสมาธิทีละน้อยทีละน้อยกระแสแห่งความสุขอย่างอ่อนอ่อนก็ค่อยๆบังเกิดขึ้นมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่มันกิ้งเกลี้ยงสงบสบายเป็นความสุขอย่างอ่อนอ่อนที่ค่อยๆตรึงจิตตรึงใจของเราให้อยู่ในกลางศูนย์กลางกายกลางธรรมที่เรากำหนดเนื้อเรารักษาอารมณ์สบาย
มีสติมีอารมณ์สบายมีใจใสๆใจเย็นๆไปไปเลยนะนิ่งนุ่มนุ่มผ่อนคลายใจเป็นกลางกลางนิ่งๆใจใสใสสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์สบายใจเป็นกลางกลางทำใจใจให้เป็นอุเบกขาความบริสุทธิ์ของใจก็จะพูนพอกพูนขึ้นพรั่งพรูขึ้นจิตจะละเอียดละเอียดลงไปเคลื่อนเข้าสู่ภายในที่เรียกว่าคามานะคือการเคลื่อนไตรสรณคมก็เคลื่อนเข้าสู่พระรัตนตรัยภายในที่ศูนย์กลางกายทีละน้อยทีละน้อยเพียงแค่เราวางใจเป็นกลางกลางทำใจใจเปลี่ยนไปด้วยสติอารมณ์สบายนุ่มนวลละเอียดอ่อนใจเยือกเย็นคราวนี้เราก็นึกถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมในรอบนี้นะใจสงบคือที่สุดแห่งบุญเพราะกระแสทางแห่งบุญจากพระนิพพานจะบังเกิดขึ้นจรดมาที่กลางใจของเรากลั่นใจของเรานะให้ใสให้ค่อยๆสว่างหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะมลทินทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายกลั่นให้สงบสะอาดแล้วก็สว่างสว่างด้วยบุญกุศลนะที่บังเกิดขึ้นทั้งชุ่มชื่นใจเบิกบานใจอย่างไม่มีประมาททีเดียวแล้วก็แตะใจเบาเบาจิตที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมการแผ่เมตตานี่แหละเป็นธรรมเนียมของผู้ประพฤติธรรมต้องเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบแผ่บ่อยๆก็เป็นบารมีเป็นหนึ่งในบารมีทั้งสิบทั้งหนึ่งในพุทธกัลกธรรมธรรมที่ทำให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้เป็นพระอรหันต์เมตตาบารมีก็ต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยแต่ใจเบาเบานุ่มนุ่มในกลางความสงบความชุ่มเย็นมองสรรพสัตว์ทั้งหลายประดุจบุตรที่เกิดขึ้นจากครรภ์ของเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีความทุกข์เป็นพื้นฐานในชีวิตแล้วก็แตะใจเบาๆค่อยๆแผ่ความรักความปรารถนาดีพอใจเราเป็นสุขแล้วสงบอย่างบริสุทธิ์นึกให้ตัวเรามีความสุขสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีอายุกายยืนยาวผู้ที่อยู่ใกล้ตัวของเรามีความสุขตั้งแต่คุณแม่คุณพ่อให้กระแสทานแห่งบุญนี้ไปถึงท่านบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ให้กำเนิดชีวิตให้กำเนิดร่างกายจนกระทั่งเราสามารถเติบโตขึ้นมาสร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างเต็มที่ให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมของท่านเราเลี้ยงให้แต่มีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็ให้แข็งแรงทีเดียวมีอายุขัยยืนยาวใจเป็นบุญเป็นกุศลมีธรรมะอยู่ในจิตใจรักการประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ละจากโลกไปแล้วโดยสายใยแห่งชีวิตที่เราไปเลือกเนื้อเชื่อไขของท่านโดยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปุจจนียาจารย์และบุญกุศลที่เราสั่งสมมาแล้วดีๆขอให้บุญนี้ไปถึงท่านในสัมปายภพจะอยู่ในภพภูมิใดๆก็ตามให้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาได้มีแต่ความสุขกายสุขใจเป็นทิพย์ให้บุญนี้ตามรอเลี้ยงท่านตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานทีเดียวบุญนี้ไปถึงปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ของเราเป็นกระแสทานแห่งบุญที่ไปปกปักคุ้มครองรักษาครอบครัวของเราลูกหลานของเราที่อยู่ที่บ้านให้จดแต่สิริมงคลบังเกิดขึ้นในชีวิตจะประกอบธุรกิจการงานใดๆได้ประสบความสำเร็จเกินควรเกินค่าทั้งบนนี้ไปถึงคู่เวรคู่กรรมของเราที่เราเคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินเข้ามาไม่ว่าจะด้วยกายด้วยใจขอบนนี้แหละไปถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้กระแสทานแห่งความสุข
ไปกระจัดมลทินความขุ่นมัวที่ผูกเวรพยาบาทกันมาให้มาลายหายไปให้หมดว่ามีกระแสแห่งความสุขกระแสแห่งเมตตาธรรมของเราไปแทนที่หยุดใจอย่างสบายสบายให้กระแสแห่งความสงบกระแสแห่งความชุ่มเย็นเป็นสุขในสมาธิทั้งบุญกุศลที่เราสั่งสมมาแล้วแต่ดีค่อยๆแผ่ออกไปเป็นกระแสใจของผู้ให้ให้ความรักให้ความปรารถนาดีเป็นอารมณ์สบายสบายที่แผ่กว้างออกไปรอบทิศเป็นแสงแก้วแสงเพชรเป็นรัศมีแห่งธรรมจากอนุภาพแห่งบุญภายในติดสว่างสวัยอย่างไม่มีประมาณเพียงแค่เราหยุดใจอย่างสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มในกลางส่วนกลางกายท้องเอิญนะพอถูกส่วนนะเบตตาธรรมอารมณ์สบายจะค่อยๆขยายกว้างออกไปเองแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่กว้างออกไปเรื่อยๆให้ไปสู่จิตใจของสรรพชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามากเท้าหรือไม่มีเท้าจะอยู่ในภพภูมิใดๆก็ตามให้กระแสทานให้ความสุขความสงบความชุ่มเย็นนี่แหละไปรอเรียนในจิตใจของสรรพชีวิตมีความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นในใจความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกหวาดระแวงความรู้สึกที่เป็นอาริเป็นข้าศึกศัตรูให้มีแต่ความรักมีแต่ความสบายสมานสามัคคีมีจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิรักบุญกลัวบาปมีหิริโอตัปปะเพียงสร้างแต่ความดีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็หยุดใจอย่างสบายสบายนิ่งให้กระแสแห่งเมตตาธรรมแผ่ออกไปด้วยอารมณ์สบายในใจที่เบิกบานชุ่มเย็นในบุญกุศลที่เราเข้าถึงนิ่งนุ่มนุ่มกายครอบกลุ่มนอกทั้งในนี้ย้ายแผ่ออกไปให้พ้นโลกขอบคุณดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวภพภูมิทั้งหลายตลอดเหมือนโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลจะมีความรู้สึกเราเป็นจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยบุญกุศลด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างไม่มีใดฟังแล้วมันก็หยุดใจอย่างสบายสบายดื่มด่ำกับกระแสแห่งเมตตาธรรมที่แผ่ไปแล้ว
สะท้อนย้อนกลับมาเป็นกระแสทานแห่งบุญจากการแผ่เมตตาเป็นเมตตาบารมีที่สว่างส่องไอ้เพิ่มพูนในส่วนร่างกายทางที่เจ็บกันนะสัพเพพุทธาปรัปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอารหันตานัญจะเตเจนารักขังพันธามิสัพพะโสเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหตะสหัสสเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเตแล้วก็ไม่ลืมนะว่าผลในการปฏิบัติเราที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนั่งสบายไหมเนี่ยสังเกตดูนะหลับไหมสังเกตดูทำไมหลับเราเดินทางมาสัมมนาเหนื่อยคือรถขับรถบ้างต่างๆเมื่อคืนนอนหลับพักผ่อนไม่พองานเยอะนะมันก็เป็นเพจทำให้เราหลับอิ่มเกินไปไหมสังเกตนะใจฟุ้งซ่านไหมใจฟุ้งซ่านเกิดจากอะไรสติมันย่อนนะสติมันย่อนมีเรื่องกังวลมากต่างๆสารพัดก็เป็นเหตุทำให้สติหย่อนก็ฟุ้งไปเรื่อยเลยเปื่อยไปเรื่อยใจไม่จดจ่ออยู่สมาอยู่ในสมาธิเอ๊ะเกิดจากอะไรก็ไม่พ้นจากการที่จิตออกนอกตัวไปไหนล่ะไปที่เราคุ้นเคยเนี่ยเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กดูหนังฟังเพลงในบทฝึกปฏิบัติจึงให้มีการฝึกตรงนี้แหละสังเกตดูถ้าเราสามารถกระจัดข้อบกพร่องนั้นใจก็อยู่ในกลางอยู่ในกลางความสงบเป็นสุขอยู่ในสมาธิไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตนะฮะสังเกตถ้าสังเกตได้โอ้แต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละครั้งจะดีขึ้นไปเรื่อยๆและเส้นทางสายกลางจะเป็นเส้นทางที่ง่ายไปเรื่อยๆมีความสุขใจก็เบิกบานแล้วก็มีส่งผลทำให้ความคิดการพูดการกระทำของเรานะดีไปด้วยทุกอย่างนะฮะมีคำถามอะไรอีกผมไม่ถามอะไรเลยอาจารย์สอนดีมากเลยหนังสือเรียบเรียงมาอย่างดีเลยนะฮะไม่มีอะไรเดี๋ยวแล้วกันนะนะกลับไปพักผ่อนอย่าลืมนะเล่มนี้อย่าทิ้งนะใช้ทั้งชาติเป็นวิธีการปฏิบัติที่เรียบเรียงมาได้ดีมากๆเลยนะฮะโอวาทของครูบาอาจารย์แล้วก็ว่าไงครับว่าสมาธิ4เรื่องสมาธิวิปัสสนานะจะได้รู้มากขึ้นเอ๊ะวิชาธรรมกายนี้เป็นสมาธิภูมิหรือเป็นวิปัสสนาเนาะอ่ะไปศึกษาในลำดับถัดไปนะฮะแต่อย่าลืมนะไม่ว่าจะวิชาไหนก็ตามให้เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เรียนแล้วเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเนี่ยผลประสิทธิผลแห่งการเรียนสมาธิ3ศิลปะในการทำสมาธิเนี่ยให้มีความสุขในการปฏิบัติธรรมของเราจนกระทั่งเกิดความสุขอย่างยิ่งคือได้เข้าถึงธรรมะธรรมะอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเป็นประจักษ์พยานแก้ต่างให้พระศาสนาให้แก่พระศาสนายืนยันนะการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระคุณหลวงปู่ว่ามีอยู่จริงนะก็ขอให้นิสิตนักศึกษาทุกท่านให้มีความสุขในธรรมะให้เขาถึงพระธรรมกายแตกฉานในวิชาธรรมกายให้หลุดพ้น
จากในกลของพญามารให้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้นพ้นจากความลำบากจากความอัตคัดกสนมีปัญญาที่สว่างสวยในธรรมะในวิชาทั้งหลายจนกระทั่งสามารถสั่งสอนตักเตือนตัวเองได้ให้เข้าถึงพระธรรมกายสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายไปตายเกิดหรือพัฒนาที่จะตั้งใจสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็เป็นไปได้โดยสะดวกหลุดพ้นจากอุปสรรคจากคนไปคนผ่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ